สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฟุตบอลโฟกัสรายการวาไรตี้ฟุตบอลรูปแบบใหม่เพราะว่าไม่ว่าคุณจะชอบดูฟุตบอลหรือว่าไม่เคยดูฟุตบอลเลยแน่นอนว่านี่คือรายการวาไรตี้ฟุตบอลที่คุณสามารถนั่งชมกันได้ทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะและอยู่กับเรา2คนนะครับผมแดนนี่เบลสซิงและยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะ1ชั่วโมงเต็มอิ่มกับเราค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้และวันนี้ครับวันนี้วันพุธนะครับผมเป็นวันของอะไรลาลิกาสเปนลาลิกาสเปนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะมาพูดกันกับฟุตบอลสเปนในวันนี้นะครับค่ะและยังขาดไม่ได้นะคะกับเลเจนด์ฟุตบอลของเรานะคะนักฟุตบอลระดับตำนานที่เขาจะมาทำกิจกรรมอะไรที่คุณไม่เคยเห็นและจะได้ชมในรายการเดียวกับฟุตบอลโฟกัสของเราค่ะแน่นอนครับและต่อเนื่องความสนุกความมันกันต่อเลยนะครับกับช่วงเซเลบฟุตบอลเกมส์ครับวันนี้ครับคู่จิ้นสุดฮอตนะครับน้องก๊อตน้องบาสยังอยู่กับเราฮะให้ได้กรี๊ดกันต่อนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะกับ SMS มาลุ้นของรางวัลกับเราแล้วก็คำถามประจำวันเช่นเคยและนั่นคือความสนุกสนาน1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ที่คุณจะได้จากเรา2คนและรายการฟุตบอลโฟกัสว่ากันด้วยช่วงแรกค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้เสียเวลาเราจะพูดถึงคนนี้อดีตนั้นเคยเล่นอยู่ที่ลาลิก้าสเปนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอดีตเพิ่งไม่นานมานี้ด้วยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปอยู่ลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วด้วยค่าตัวที่ต้องบอกว่ามโหฬารมหาศาลเป็นประวัติการประวัติศาสตร์จริงๆฮะอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงเนย์มาร์จูเนียร์นั่นเองนะคะเนย์มาร์จูเนียร์เป็นนักเตะของสโมสรบาร์เซโลน่าถ้าเกิดคุณผู้ชมคุ้นชื่อกันดีแน่นอนสารประสาน MSN ตอนนี้ล่ะโซเรสเนมาตอนนี้ล่ะติ่งติ่งติ่งคือยังไม่รู้ไงมีเอมแล้วมีเอสแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะดูดใครขึ้นยานอีกอันนี้ไม่แน่ใจต้องติดตามกันต่อไปนั่นคือเรื่องราวของลาลิก้าสเปนนะครับโดยเฉพาะนะครับเราจะมาเจาะลึกนะครับถึงการย้ายทีมที่มีค่าตัวมหาศาลของเนมาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเจอกันแน่นอนครับสักครู่เดียวกับฟุตบอลโฟกัสค่ะฟุตบอลโฟกัสเชียร์อัพจำวันนี้เรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลน่าคำถามฟุตบอลโฟกัสควิซประจำวันนี้ทีมใดในลาลิก้าที่มีสนามคัมนูเป็นสนามเหย้าข้อ A เรอัลมาดริดข้อ B บาร์เซโลน่าข้อ C แอตเลติโกมาดริดต่อโฟกัสเชียร์อัพจำวันนี้เรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลน่าหลับเข้าสู่ฟุตบอลโฟกัสครับรายการที่จะให้คุณมากกว่าเรื่องราวของฟุตบอลช่วงที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นการพูดคุยแบบงูปลาของเรา2คนกับการอิจฉาในความร่ำรวยของค่าตัวเนย์มาร์นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกค่ะคุณไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกฮะทำไมอะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันเกินเอื้อมไปอะถูกป่ะคุณไม่ต้องไปอิจฉาก็ถือว่าในโลกนี้มันมีอยู่คนเดียวไม่ต้องไปอิจฉามันอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยฮะแต่ทีนี้แหละและเราจะมาพูดคุยกับกูรูกันบ้างคนที่แบบเขามีความรู้จะมาพูดคุยในเรื่องเนมาโดยละเอียดว่าจริงไหมดิวในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเขาเคยอยู่สเปนมาเลยว่างั้นเถอะโอ้ไปสเปนบ่อยไปจับเป็นว่าเล่นเลยเหมือนบินไปกรุงเทพเชียงใหม่เลยพี่ขนาดนั้นเลยฮะใช่ไปพบกับเขาเลยไหมคะพี่ได้เลยครับขอเชิญพบกับคุณเจษดาศรีวิเศษโอ้โหนี่เลยฮะเจอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวกันนะได้ยินเขาว่าอิจฉาจากใครนะฮะอิจฉาจากหนูนี่แหละค่ะหนูพูดตรงๆเลยนี่ทำไมคือต้องบอกว่าน้องยุ้ยเนี่ยไม่ต้องไปเสียใจเพราะว่ามีคนอิจฉาเนมาเนี่ยหลายพันล้านคนในโลกนี้นะฮะโอ้โหวันนี้เลยในโลกนี้มีอยู่คนเดียวจริงนะตอนแรกผมเปิดมาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนึกว่าโค้ชตุ้มมาอีกแล้วนี่คล้ายๆโค้ชตุ้มใช่ไหมตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธนะฮะเป็นแหนมตุ้มแทนฮะหมายความว่าฟิตใช่ไหมใส่ฟิตเปล่าหมายถึงชอบกินแหนมตุ้มเพราะว่ามันทำได้หลายอย่างแต่จริงๆแหนมตุ้มเนี่ยนะฮะเขาจะมีคำต่อท้ายแหนมตุ้มจิ๋วครับผมอันนี้ก็อาจจะไม่น่าจะจิ๋วมาก
น่าจะกลางๆกลางๆหมายถึงขนาดที่ที่กินนะนะใช่ครับเรื่องของฟุตบอลสเปนดีกว่าอยู่ว่ากันพูดถึงเรื่องของฟุตบอลสเปนนี่แหละค่าตัวเนย์มาร์ถือว่าเป็นบิ๊กดีลมากที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราคิดว่าจริงๆมันก็น่าจะมีค่าตัวแบบสูงๆมาอีกแต่ไม่น่าจะถึง3หลักครับทีนี้มองเรื่องเนย์มาร์ไงบ้างคือมันถือว่าค่อนข้างจะบ้าบอเลยนะคำนี้ได้เลยในโลกของฟุตบอลเนี่ยถือว่าบ้าบอมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเคยพูดถึงว่าจะมีสักวันนึงไหมเนี่ยที่ค่าตัวนักฟุตบอลเนี่ยจะถึงระดับ100ล้านปอนด์100ล้านคือเราพูดถึงแค่100ล้านนะก็คือ3หลักอย่างที่ยุ้ยบอกก่อนเนย์มาร์มันยังไม่ถึง3ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแล้วก็เป็นค่าตัวสถิติโลกที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือพอป็อกบาคือทำไว้ที่89ล้านปอนด์นั่นก็คือในซีซั่นที่แล้วที่ย้ายจากจูเวนตุสมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครับแต่พอมาถึงดีลของเนย์มาร์เนี่ยมันก็มีเรื่องราวคือพูดถึงกันเยอะคือหลายคนก็มองว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยคือเหมือนโชว์รวยด้วยคือถ้าใครจะมาเอานักเตะของทีมเขาเนี่ยเขาก็จะจัดการไปดึงนักเตะสตาร์ของทีมนั้นมาเลยฮะโอ้โหเอางี้ดีกว่าครับผมว่ามาคุยกันแค่นี้นะฮะแค่กูรูบอลสเปนนะฮะจริงๆต้องอันนี้บอกก่อนนะเขาไปสเปนบ่อยมากค่ะใช่เหมือนไปกับกรุงเทพเชียงใหม่เลยครับถามสิว่าไปทำเรื่องฟุตบอลเหรอถามหรือยังถามหรือยังว่าไปสเปนเปิดบริษัททัวร์อยู่ใช่เนี่ยฮะจะให้ผมโปรโมทเลยไหมเอาละวันนี้ถ้าเนย์มาร์ไม่มารายการเราค่ะเราคงไม่ได้รู้ลึกรู้จริงเรื่องราวของเขาใช่แล้วพี่จะบอกว่าฟุตบอลโฟกัสเราเป็นรายการแรกที่นำเนย์มาร์มาเหรอพี่ชอบมากเลยใหญ่มากเลยเล่นใหญ่ชอบชอบวันจันทร์ปีเตอร์รีดวันจันทร์จอห์นบาร์มาแล้วนะใครที่ติดตามรายการอันนั้นคือตัวเป็นเลยใช่ไหมวันนี้วันพุธนะมาดิฮะตัวเป็นเหมือนกันตัวเป็นครับขอเชิญพบกับเนย์มาครับผมโอ้โหโอ้เดี๋ยวนะนี่ไม่มีเนมาหรือเดี๋ยวควานหาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำไมเนมาตัวสูงๆนะเนมาปกติมันจะนิดนึงนะเหมือนหน้ากากมันแบบเล็กกว่าหน้าไงครับเดี๋ยวคุณมาผิดรายการป่ะผิดวันด้วยวันนี้วันพุธถูกแล้วฮะถูกแล้วฮะ The Mass Player มาแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับใครฮะคุณมาใครมาคุณเจษฎานี่คือเนมาไงนี่ไงเนยเนก็มาคุณไม่น่าเชื่อเลยติดตามหลายคลิปในโลกโซเชียลเน็ตบอกเดี๋ยวหนูอยู่นี่เมื่อสักครู่อันนั้นเนวัดดาวลูกคนละเนกันคนละเนนะคือเมื่อสักครู่เนี่ยดันนี่กับคุณจะเล่นเบ่งเนนึงด้วยผมรู้ทำไมครับคุณไม่กล้าเล่นเนอะไรขอร้องให้มันจบแค่เนวัดดาวเถอะครับตอนนี้ถึงโคราชแล้วตอนนี้ถึงโคราชแล้วยาวเลยยาวเลยฮะกลับมาดีกว่าดีมากลูกนี้ฮะครับไหนๆจะดำมาอยู่กับเราแล้วเราก็ใส่หน้ากากเนมาร์มาขนาดนี้เราอยากรู้ว่าน่าจะว่าดีลเนมาร์เนี่ยมันเป็นดีลที่เลข3หลัก3หลักในที่นี้ไม่ใช่แค่เริ่มต้นแบบร้อยต้นๆด้วยนะมันคือ198ล้านปอนด์222ล้านยูโรมันเป็นเงินมหาศาลมากดีลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เนมาร์ได้คนเดียวแต่มีคนเกี่ยวข้องกับเนมาร์ที่ได้ผลประโยชน์มหาศาลด้วยใครได้ป้าป๋าของเนนะก็รับไป33ล้านปอนด์ในฐานะอะไรฮะในฐานะที่ผลิตในมาออกมาค่าสินสอดอ่ะเป็นเอเจนต์ใช่ไหมเพราะว่าคุณพ่อใช่คุณพ่อเป็นเอเจนต์ด้วยครับอ้าวนี่ยังไม่โดนจับอีกเหรอฮะอ๋อเดี๋ยวฮะเอเจนต์นักเตะฮะไม่ใช่โซนนั้นนะคนละโซนฮะนี่ก็จะลากไปทางนั้นเลยถ้าคิด33ล้านปอนด์เล่นๆวิคูณ40คูณ40ล้านเหรอฮะใช่ล้านบาทประมาณ 1,300 ล้านมีความเป็นอภิชาตบุตรมากแต่ว่าตัวป๊าป๊าได้33ล้านไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เราพูดถึงเนมาคนนู้นคนนี้เคยให้ป๊าป๊าไป 1,300 มันก่อนนอกจากคุณพ่อแล้วมีใครอีก 1,300 นี่ไม่ได้ให้ไปฟรีๆนะยืมมา 1,500 แต่มีตังค์คืนไปแค่ 1,300 ก็ได้200นะกำไรอยู่200ตอนนี้ครับเอาถึงไหนแล้วเนี่ยนอกจากคุณพ่อเนมาร์แล้วมีคนที่ได้ค่าตัวจากเนมาร์ด้วยเป็นส่วนหนึ่งด้วยสโมสรกับซานโตสเดี๋ยวซานโตสนี่คือก่อนย้ายมาบาซ่าใช่ได้ด้วยได้นี่ส่งด้วย14ล้านปอนด์นี่ยังดีนะฮะครับเป็นแค่โตสฮะถ้าตรงไปนี่ได้เยอะกว่านี้นะฮะเฮ้ยครับยังไงแบ่งเส้นให้ถูกนะซานโตสสโมคุณต้องแก้สโมสรคือคุณกำลังจะบอกว่าถ้าเต็งจะได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นซานเต็งไอ้บ้าคุณอยากกันแล้วก็ยังมีอ้าวเล่นมามูลนิธิของเนมาร์เนมาร์ฟาวเดชั่นในบราซิลรับ2ล้านปอนด์โอ้โหนี่ใจบุญนะใจบุญนะเอาเหรอใช่เยี่ยมไปเลยอันนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงจ่ายให้ต้องจ่ายให้เพราะว่ามันเป็นดีลที่มันเหมารวมอยู่ในคอนแทคทั้งหมดของเนมาร์จะมหาศาลขนาดนี้แล้วตัวเนมาร์เองรับเปล่าๆเลย
ตอนนี้8ล้านปอนด์รับเปล่าๆมาถึงไม่เกี่ยวค่าเหนื่อยค่าน้ำหมึกค่าเซ็นเนี่ยครับเราจับปากกาปุ๊บเซ็นปุ๊บเนี่ยเรารับเลย8ล้านปอนด์มาถึงเนมาแล้วอนาคตรับอีก9ล้านปอนด์ตามผลงานดังนั้นเนี่ยมันเลยมีคำถามว่าหลายคนชอบถามก่อนว่าเนมาไปทำไมทราบคำตอบยังฮะทราบแล้วนะฮะรู้แล้วไม่รู้แล้วต้องเป็นอีกคำถามนึงฮะเนมาจะไม่ไปทำไมยังไงก็ต้องไปยังไงต้องไปใช่ไหมครับนักเตะในยุคนี้ต้องถามพี่บีทั้งสองคนทั้งพี่เจ๋ทั้งเจ๊ดามองว่าเป็นยังไงบ้างคะคือมันก็คือซีซั่นนี้ถือว่าค่อนข้างเฟ้อเลยหลายคนพูดตรงกันว่าค่าตัวโอเวอร์เกินจริงมากๆคือปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเหมือนมาเขย่าตลาดเลยนะและจากนี้ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะต่อไปเวลาคนจะย้ายเนี่ยยังข่าวคูตินโญ่เห็นไหมใช่ค่ะคูตินโญ่เนี่ยถ้าไม่มีดีลของเนมาเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงระดับ100ล้านหลายคนมองว่าป็อกบาทำไว้89เนี่ยมันก็เวอร์แล้วคือถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแกเร็ตเบลใช่ไหมฮะที่ย้ายจากสเปอร์ไปที่เรอัลมาดริดครับอันนั้นคือ85ใช่ป็อกบามาเฉือนไป4ล้านใช่คือหลายคนก็บอกว่าอุ้ยถ้าจะมีคนทำลายสถิติก็คือแตะ100ล้านแค่นั้นก็หรูแล้วขั้นบันไดไงแต่ที่เบลปีก่อนเท่านี้ป็อกบาปีที่แล้วเท่านี้ปีนี้มันก็ควรจะขึ้นไปอีกติ๊ดอาจจะร้อยล้านเนี่ยรับได้โอ้แต่นี่คือกระโดดไป197เลยถ้าเราตีเป็นปอนด์ก็ประมาณ197หรือ198ล้านปอนด์ใช่ไหมว่าป็อกบากับเบลเนี่ยรวมกันเนี่ยยังไม่เท่าเลยว่างั้นใช่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยนี่โรนัลโดเองเนี่ยขนาดเป็นสุดยอดนักเตะระดับโลกค่าตัวก็ยังไม่แพงเท่า80ล้านตอนนั้นคือบางทีมันต้องคำนึงถึงระยะช่วงสมัยด้วยบางทีถ้าเราย้อนไปยุค90 2000หรือแม้กระทั่งตอนที่แกเร็ตเบลย้ายหรือว่าโรนัลโดย้ายเนี่ยค่าเงินมันยังไม่แบบนี้คือการทุ่มเนี่ยมันไม่ขนาดนี้พูดถึงเรื่องของการย้ายตัวค่าตัวที่เราในอดีตจริงๆทุกยุคทุกสมัยก็มีใช่ครับแต่ในสมัยที่มันฮือฮาเนี่ยมันยังเป็นเลขแบบที่มันไม่ใช่แบบปัจจุบันใช่ใช่เอาถูกป่ะเอาย้อนไปแบบยุคถ้ายุค80นะฮะมีอยู่คนหนึ่งที่ตอนนั้นบอกเลยนะครับว่าฮือฮาไม่แพ้กับเนมาร์สมัยนี้เลยนี่อย่าบอกนะว่าเขาจะมาคุยกับเราด้วยเฮ้ยตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วสังเกตไม่เล่นใหญ่แล้วมาอีกแล้วเหรอตอนในอดีตครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะช่วงที่เขาย้ายตัวไปเนี่ยนะครับย้ายจากบาร์เซโลนาไปนาโปลีตอนอายุเพิ่ง1ขวบผมเลยจำหน้าเขาได้ครับคล้ายครับคล้ายวันนี้ผมได้เชิญเข้ามาเด็กอัจฉริยะชัดๆเลยนะเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าคนนี้เดินออกมาใส่หน้ากากนี่ไม่ฮาแล้วนะอันนี้คือติ่งไว้ก่อนเลยนะผมเหลือบดูก่อนว่าใส่หน้ากากโอ้โหนี่ใส่จะด้วยมาเดินทางเลยดีกว่าเชิญนะเชิญพบกับมาราโดน่ามาราโดน่าหรือว่านกแร่ครับคือมันเป็นภาพจำของผู้ชายคนนี้คนทั้งโลกจำเขาได้จากท่านี้อ๋อคือหนุ่ยอัมพลลำพูนขอบคุณมากครับผมไม่คิดจอกคุณมาจากคุณใครคุณใครผมคือมาราโดน่าครับคุณต้องมาแบบไซส์ทองเยอะๆมาราโดน่าใส่แต่หุ่นคุณได้เห็นทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยกันผมก็เลยว่าต้องเรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวนะขอโทษนะก่อนที่พี่เขาจะเงยหน้ามากแต่เหมือนได้เขาถอดหน้ากากก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีครับ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 พี่ตั้งพิธีไหมฮะครับมาผิดวันอีกคนหนึ่งไหมฮะทำไมครับคุณมารายการหน้ากากอะไรฮะอ๋ออันนี้เป็นหน้ากากหน้ากากฟุตบอลครับรายการนี้หน้ากากฟุตบอลนี่เฟลไรนี่หรือมาโลโดน่าเนี่ยนี่เป็นมาโลโดน่านี่ผมจำผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เขานะนี่เขาเป็นมาโลโดน่าน่าจะเป็นช่วงอยู่บาร์เซโลนาถ้าเป็นรูปนี้ถ้าทรงผมแบบนี้และตอนที่ย้ายไปนาโปลีเมื่อกี้เรากำลังคุยเรื่องนี้อยู่น่ะผมเห็นจำนวนเงินที่คุณคุยกันแล้วผมไม่อยากจะคุยด้วยเลยครับเพราะว่าผมดูต่ำต้อยมากเลยทำไมมาโลน่านี่ย้ายจากบาร์เซโลน่าไปนาโปลีในปี1984ค่าตัว 6.7 ล้านปอนด์ครับ 6.7 ล้านปอนด์เห็นไหมนั้นนี่ก็คือเห็นไหมแพงมากแล้วก็เป็นการซื้อที่เสี่ยงด้วยเพราะว่ามาโลน่าเนี่ยพกอาการบาดเจ็บมาจากบาร์เซโลน่าค่อนข้างหนักเพราะตอนเล่นในลาลิก้าเนี่ยเขาถูกไล่เตะอย่างเดียวซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวคลึกโครมคนเขาก็อัมประธานนาโปลีว่าไปเอาบ้าหรือเปล่าอะไรนะแต่ว่าเรื่องของฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ฮะเหมือนกับที่ตัวนีเนม่านี่ผมกำลังคำนวณว่าค่าตัวเนม่ากำลังคิดเหมือนกันซื้อมาราโดน่าได้30คนนะฮะคือค่าตัวคุณนี่มีค่าตัว30คนของเนม่านะฮะคือมาราโดน่าคงจะนั่งขำอยู่บ้างแต่ก็อย่างว่าคือมันแล้วแต่ยุคสมัยใช่ครับคือสมัยนั้นเนี่ยคือแตะล้านปอนด์ก็ถือว่าใช่แล้วซึ่งก็ฉีกมาถึงเท่าไหร่นะตอนนั้น 6.7 ล้านกว่าปอนด์ใช่คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ220ล้านบาทนี่จำค่าตัวตัวเองได้ด้วยนะไม่ธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วส่วนตัวแล้วเป็นแฟน
อาร์เจนตินาเป็นแฟนมาราโดน่าแล้วก็เป็นแฟนทีมนาโปลีด้วยบอกว่าพี่ต้าเนี่ยนะฮะไม่ได้จำค่าตัวตัวเองได้อย่างเดียวครับค่าตัวนู้นคนนี้ก็จำได้หมดเลยโอ้ใช่ครับหมายถึงว่าค่าตัวพวกเราเหรอเพื่อนร่วมงานใช่ครับโอเคโอเคแล้วทีอย่างนี้โยนไปจะไม่ดาร์กเลยโยนไปแล้วไม่พี่ต้าทำตาปิดๆกับมันอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเขาดูอยู่บ้านเขาดูอยู่บ้านเขาชอบด้วยเอาล่ะแน่นอนว่าพอมาดูค่าตัวสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยมันมีความเฟ้อทีนี้อยากรู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสเฟ้อขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆไหมผมยังชอบคำให้สัมภาษณ์ของทางเจอร์เก้นคล็อปที่เขาบอกว่าขอให้กรณีของเนย์มาร์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษเจอร์เก้นคล็อปเกี่ยวอะไรด้วยฮะไม่เขาขอให้สัมภาษณ์ซึ่งผมชอบผมบอกว่าขอให้กรณีของเนย์มาร์นะเป็นกรณีพิเศษในฐานะนักเตะการทีมคนหนึ่งใช่ใช่เพราะไม่อยากให้ตลาดนักเตะมันเงินเฟ้อมากในขนาดนี้เท่านี้เจอคอปอิจฉาหรือเปล่าไม่มีซื้อหรือเปล่าทีมเขาเขาก็มีเงินค่ะแต่เขาหมายความว่าเธอเอ๊ะทำไมคุณถามผมแล้วเขาตอบครับมันยอดล้มอยู่คนเดียวคือจะบอกว่าถ้าสมมติบาร์เซโลน่ายื่นข้อเสนอคูตินโญ่หลักสูงสูงแบบนี้เจอเขาก็จะปฏิเสธเพราะไม่อยากให้เงินเฟ้อน่าจะอย่างนั้นละมั้งใช่ไหมเอาผมว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะที่ประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผู้จัดการใช่บอร์ดบริหารหมายถึงว่าคล็อปก็อาจจะไม่อยากปล่อยแต่อยู่ที่บอร์ดใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าคล็อปบอกว่าเฟ้อไปก่อนเนี่ยอาจจะดีกับบอร์ดนะเฟ้อไปก่อนแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วหลังจากนี้หลังจากเนย์มาร์นักเตะฝีเท้าระดับเขาเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีใครที่ใกล้เคียงนะหมายถึงว่าด้วยสไตล์การเล่นแบบติดโชว์นิดๆมีความเอนเตอร์เทนในตัวด้วยอะไรแบบนี้คือแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือจากนี้ไปเนี่ยคือ100ล้านปอนด์เนี่ยน่าจะเป็นสแตนดาร์ดนั่นน่ะสิยากละนั่นน่ะสิถ้าเกิดว่านักเตะที่เป็นสตาร์แล้วก็มีโอกาสก้าวไปเป็นสุดยอดนักเตะของโลกเนี่ยมันเหมือนกับว่ายืนพื้นละต้องมี100ล้านปอนด์นะฮะนี่กลายเป็นป๊อกบา89ล้านเนี่ยหลายคนบอกถูกไปเลยเจอดิวเนย์มาร์เข้าไปดิเชื่อว่านักฟุตบอลแบบสมัยก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเสียดายอ่ะรู้สึกเกิดมาช้าไปน่าจะเกิดแบบในยุคนี้ยุคที่แบบค่าตัวนักเตะเฟ้อได้ขนาดนี้แต่ในส่วนตัวผมคิดว่าไอ้กรณีการทุ่มเงินเยอะๆแบบนี้ผมว่าที่ผมสังเกตคนแรกเลยนะคือริโอเฟอร์ดินานด์ตอนย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนั้นคือกองหลังที่คุณจะพูดว่ายูไนเต็ดนี่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ครับคือกล้าทุ่มอะไรแบบนี้ในระดับนี้อะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นแค่โบนัสของพ่อเนมาเพราะนั้นเองประมาณ30ล้านปอนด์ด้วยใช่ป้ารับไป33ยุคสมัยเปลี่ยนนะครับพวกค่าเงินพวกค่าตัวนี่มันก็เปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะนี่ก็คือ1ในความสนุกสนานในช่วงแรกของเรานะครับที่เราจะอยู่กับ3คนนี้เราเฉลยยังฮะว่าสรุปแล้ว3ท่านนี้นะที่วันนี้มานี่คือทีมพิธีกรรายการฟุตบอลโฟกัสไลฟ์ที่จะเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีทางการอีกทีหนึ่งสวัสดีครับตอนแรกเปิดมากูรูโอ้โหไปอยู่สเปน10ปีนี่ต้องขอแก้เลยนะฮะไปอยู่แค่ไปบางครั้งเท่านั้นเองช่วงหน้าเราจะมีเรื่องสาระมากกว่านี้ถูกต้องมีสิเขาไม่ได้ได้มาทุกวันนี้ด้วยหน้าตาอย่างเดียวแต่เป็นทีมทั้ง3คนมาด้วยสาระด้วยคุณผู้ชมเราจะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของฟุตบอลสเปนที่กำลังจะเปิดฉากแต่ว่าเปิดฉากถึงแม้ว่าจะช้ากว่าฟุตบอลลีกอื่นๆแต่ความเคลื่อนไหวความน่าสนใจเพียบเลยจะเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวกลับมากับฟุตบอลโฟกัสครับเย่คำถามฟุตบอลโฟกัสควิสประจำวันนี้ทีมใดในลาลิก้าที่มีสนามคัมนูเป็นสนามเย่าข้อ A เรอัลมาดริดข้อ B บาร์เซโลน่าข้อ C แอตเลติโกมาดริดบอลโฟกัสเชียร์อัพจำวันนี้เรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลน่าต้องใช่ฮะอันนี้ไม่ใช่สนามหญ้าเลยฮะเดี๋ยวนะฮะนี่ฉากครับโอ้โหกำลังมันเลยอ่ะเดี๋ยวระหว่างเด็กมันก็มีไปเตะบอลด้วยนี่เข้ารายการแล้วกลับมานั่งนี่คือเป็นคนเราสองคนเป็นคนรักฟุตบอลคือเจอฟุตบอลสนามหญ้าไม่ได้ถ้าคุณชอบสนามหญ้านะสนามทอบอลอยู่ไม่ไกลทำงานก่อนดีกว่าฮะทำงานก่อนนะทำงานเชิญค่ะมาก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วไงก็เลยเตะบอลเล่นแล้วนี่เล่นฉากรายการเราซะเละเลยเดี๋ยวก่อนอะไรนะฮะครับรายการเรามาถึงรายการคุณ2คนเหรอนี่ฟุตบอลโฟกัสใช่ก็รายการผมเหมือนกันเดี๋ยวรายการคุณอะไรของฉากนี้เราใช้ด้วยกันอ๋อเราใช้ด้วยกัน
สาร์อาทิตย์คุณก็มาใช้ที่นี่เหรอใช้ที่นี่ใช้คุณทำเรื่องขออย่างคุณทำเรื่องขออย่างเออผมไม่ได้ขอนู่นนะขอคนนู้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมทีมงานเขาบรีฟมาบอกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยคุณสองคนมานั่งข้างกันแล้วก็มีปัญหากันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ต้องมีสีสันอะไรกันบ้างเอาล่ะมานั่งวิเคราะห์กันเพียวๆมันเครียดไปเดี๋ยวนะฮะตอนนี้กำลังเครียดว่าเหงื่อแตกไม่หยุดเลยฮะตอนนี้แว่นเริ่มขึ้นฟ้าแล้วฮะโอ้ยคุณผู้ชมเขาเรื่องเขาเรื่องก่อนที่พี่ๆก็จะเมาส์กันได้มากกว่านี้นะคะมาเข้าสู่อีกในช่วงของฟุตบอลโฟกัสของเรานะคะแน่นอนว่าก็จะเป็นช่วงการวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยนะคะวันนี้ก็พี่ๆไหนๆก็มารายการเราแล้วก็อยู่พูดคุยกันยาวๆไว้ละกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของลาลิก้าสเปนปีที่แล้วนั่นคือปีความสำเร็จของเรอัลมาดริดจ้ะครับสำเร็จแบบมากๆปีนี้มองภาพรวมในลาลิก้าสเปนยังไงบ้างคะส่วนตัวผมก็ยังคิดว่ายังน่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับเรอัลมาดริดเหมือนเดิมเพราะว่าบาร์เซโลน่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าการขาดหายไปของเนย์มาร์เนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับบาร์เซโลน่าซึ่งมันหมดยุค MSN ไปแล้วครับอาจจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะยังไม่ปิดต้องรอดูว่าแบบถ้าไม่ใช่ MSN จะเป็น MS อะไร MSC มั้ย MSC เฮ้ย MSC นี่ C นี่อะไรฮะคูตินโญ่โอ้ผมเกลียดตอนนี้คือจะบอกว่าตอนนี้คือยังไม่ 100% แต่ถ้าผ่านพ้นคืนนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะไม่อย่างนั้นเลยบรรดาเขาเรียกว่าบรรดาแฟนเดอะคอปเนี่ยอาจจะต้องใจตุ้มๆต่อมๆทุกวันนี้บอกตรงๆว่าลุ้นคืนต่อคืนไปสวดมนต์ทุกวันเลยลุ้นให้ยังอยู่คือประเด็นมันน่าสนใจคือมาดริดเนี่ยครับไม่เปลี่ยนทีมเลยยังอยู่เหมือนเดิมกรุงเทพการบัญชี BBC ยังอยู่ถูกต้องขอบคุณมากฮะแถวพันทิพย์อ๋ออยู่แถวพันทิพย์รถติดมากเลยกระโปรงลายสก๊อตกระโปรงลายตอบเอาบอลไม่ได้คือจะบอกว่าคือเห็นด้วยกับพี่ต้าเพราะว่ามาดริดไม่เปลี่ยนทีมแม้ว่าเบลเนี่ยหลายคนมองว่าจะกระดูกยุงไปแล้วคือหลังคือเจ็บบ่อยหรือแม้กระทั่งโรนัลโดเนี่ยอาจจะมีอายุอานามมากขึ้นแต่ว่าตัวที่ขึ้นมาทดแทนอย่างพวกอิสโก้มาโกอาเซนซิโอเนี่ยก็ยังถือว่าคือลงมาแล้วเป็นไพ่ที่แบบซีดานใช้ได้ตลอดซีดานใช้เด็กเก่งดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามาดริดมันยังเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่ง3กองกลางเวิลด์คลาสไปแล้วอ่ะคือถ้าจะไม่พูดถึงแมตช์เมื่อคืนก็คงไม่ได้ใช่ค่ะนั่นคือแมตช์ที่ต้องบอกว่าเรอัลมาดริดก็โชว์ศักยภาพจริงๆนะครับเป็นแมตช์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือเรอัลมาดริดเจอกับแชมป์ยูโรป้าลีกคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรอัลมาดริดก็คงความยอดเยี่ยมนะคุณผู้ชมชนะแมนยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วทำไมเขาต้องเล่นเสียง2เสียง3ด้วยเอาเสียงปกติลูกไม่เอาอย่างงี้ไม่ได้อ่ะคะไม่เอาเสียงคุณเรียกจิกกัดมากที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นเลยนะคือแต่จริงๆแล้วยุ้ยพูดก็ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ด้วยรูปเกมทั้งหลายแหละพี่ตานี่ไม่ได้นะคือผู้หญิงพูดว่าจะเชื่อตลอดรักพี่ตาอย่างนี้แหละจะเชื่อตลอดเลยคนนี้สังเกตคือตอนเริ่มมาถูกหรือผิดนี่คือเขาจะเชื่อเลยเชื่อเลยเหรอตอนเริ่มมาเนี่ยมีปัญหากันแดนนี่ใช่ไหมฮะคุณสลับที่นั่งกันไปตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะยิ่งกว่านี้เข้าเล่นบอลสิเข้าเล่นบอลสิเกมยูฟ่าซุปเปอร์คัพเมื่อคืนพี่ๆมองว่ายังไงบ้างคะก็จริงๆเป็นการบอกเลยว่าเรอัลมาดริดอยู่ในมาตรฐานเดียวที่เจตบอกเมื่อกี้คือว่าขนาดทีมรักผมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเป็นรองคือตรงกลาง3คนเนี่ยขนาดมาติชมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่สามารถจะต้านทาน3คนนั้นของมาดริดได้เลยนะฮะแล้วก็ดูว่าระดับแมนยูยังไม่ถึงมาดริดจริงๆคือก่อนเกมเมื่อคืนเนี้ยคือหลายคนมองว่ายูไนเต็ดเนี่ยน่าจะยกระดับขึ้นมาละฮะขึ้นมาใกล้เคียงกับมาดริดครับจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาคือมาดริดเองเล่นเกมอุ่นเครื่องก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีนะฮะหลายคนมองว่าการมาของมาติชอย่างที่พี่ต้าบอกมันเป็นการแก้จุดบอดของยูไนเต็ดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาดริดก็ยังมีผู้เล่นที่มีมาตรฐานที่สูงมากขนาดเมื่อคืนเนี่ยโรนัลโดนะเจดําไม่ได้ลงสิบเอ็ดคนแรกด้วยนะไม่ได้ลงนี่คือแทบจะไม่รู้สึกเลยนะรู้สึกแตกต่างกับเวลามีโรนัลโดเพราะว่ามาดริดเล่นคือเป็นทีมของซีดานจริงๆใช่ไหมแล้วแกนหลักสำคัญก็คือ3กองกลางที่พี่เจตบอกเวิร์คคลาสมากคาเซมิโร่ซูนิโครสลูก้ามอดริชนี่คือแบบม้วนเล่นดีมากเข้าขากันมากทำให้แบบป็อกบามาติชเอเลล่านี่วิ่งแบบเป็นหนูติดจันทร์เลยวิ่งคือโครสกับโมดริชเนี่ยเขาเป็นเวิลด์คลาสอยู่แล้วแต่ว่าต้องให้เครดิตซีดานก็คือคาเซมิโร่ในยุคของซีดานเนี่ยคือซีดานดันขึ้นมาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่ายังเป็นตัวหลักลักษณะมีคู่มือการใช้ทำนองนั้นแต่ล้ำหน้านิดนะล้ำหน้านิดนะคืออยากให้ซีดานคุณบอกว่าลูกหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นลูกล้ำหน้าแมนยูอาจจะไม่แพ้ก็ได้เดี๋ยวนะครับพี่แดนนี่คะเราถามกูรูเรื่องเก
นนะคะทำไมพี่ต้องมีอินเนอร์อะไรขนาดนั้นผมว่าคุณอินก่อนนะเมื่อกี้ผมถามว่าคุณคิดแบบนั้นใช่ไหมฮะเป็นการชี้นำเอ้ยไม่ใช่เป็นการถามทัศนะท่านผู้ชมครับผมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พิธีกรเสาร์อาทิตย์นะฮะอยู่ที่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยฮะไม่พวกเรามาอยู่กันเป็นเนื้อเดียวใช่เราเป็นเนื้อเดียวอันนี้น้องยุ้ยหรือน้องบ่างหรือช่างยุ้ยก็เลยยุ้ยนะโอเคน้องแล้วก็น้องบ่างเนี่ยใช่ช่างยุ้ยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนครับเจ๊ดำเล่นฝรั่งงงเลยน้องบ่างน้องบ่างอะไรน้องบ่างจะมีคำบังเบอร์สุวัสดิ์อยู่ว่าบ่างช่างยุแบบอย่างเช่นในเราสอนภาษาไทยในรายการด้วยครับจับวงอะไรอย่างเงี้ยคุณหญิงเจ้าค่ะเนี่ยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยเจ้าค่ะจริงเหรอหน้าแล้วแววตายุ้ยมากเลยอ๋อพอมาดูนี่บ่างช่างยุ้ยเขาเลือกเขาเลือกพอดูฟอร์มเรอัลมาดริดแบบนี้ทำให้พี่ๆทั้ง3คนมองเหมือนกันว่านี่น่าจะเป็นอีก1ปีที่มาดริดจะสานต่อความยอดเยี่ยมในยุคของซีดานครับคือมองว่ามาดริดเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ประเด็นอยู่ที่บาร์เซโลนาเพราะการเสียเนย์มาร์คือต้องดูว่าเสริมใครถ้าเป็นคูตินโญ่สมมติว่าเป็นคูตินโญ่เจดำคิดว่าต่อกรกับมาดริดได้ไหมถ้าเป็นคูตินโญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวแทนเนย์มาร์ที่เหมาะที่สุดแล้วในตอนนี้เหมาะที่สุดแล้วเท่าที่มีอยู่ในตลาดนักเตะตอนนี้นะครับถ้าไม่นับอีกคนนึงที่มีข่าวอย่างอุสมานเดมเบเล่ของเจดอนมุนเนี้ยซึ่งคูตินโญ่ไปเถอะไปอยู่บาร์ซ่าดีกว่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพราะว่าอยู่ลิเวอร์พูลก็แล้วยังไงก็มันก็แค่นั้นไปอยู่บาร์ซ่าดีกว่าอนาคตดีกว่าเยอะคือง่ายๆว่ามันอยู่ที่จิ๊กซอตัวนี้ด้วยว่าบาร์ซ่าจะเสริมใครไงเดี๋ยวนะประเด็นนี้คือจั่วไปที่เอาแล้วซวยแล้วจะซวยแล้วเนี่ยไม่อันนี้วิเคราะห์ตามจริงๆคือพูดตรงคือนักเตะคูตินโญ่เนี่ยเก่งมากพอที่จะไปอยู่ทีมบาร์ซ่าแล้วครับแล้วดูเหมือนจะต้านไม่ไหวคือว่ากันด้วยว่าถ้าไปก็อาจจะเป็นผลดีกับบาร์เซโลน่าแล้วก็น่าจะน่าลุ้นไม่ต้องปรับตัวเยอะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ผมเห็นต่างนิดนึงผมมองว่าบาร์เซโลน่านี่อาจจะถึงขั้นตกไปอยู่ที่3เลยด้วยซ้ำไปผมมองไปที่อะไรจิโก้มาดริดอะไรจิโก้มาดริดเพราะว่าผมมองบาร์เซโลน่าทีมณปัจจุบันตอนนี้คล้ายๆทีมชาติสเปนมาสัก3ปีที่แล้วคือนักเตะผ่านจุดเริ่มผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเริ่มอยู่ในทางลงแล้วพี่ต้าคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าแอตเลติโกมาดริดเองเนี่ยพวกเขาไม่สามารถเสริมทัพได้จนถึงตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้าคือมกราคมแต่ว่าเขาก็รักษานักเตะที่เขาควรจะต้องเก็บไว้ได้ทุกคนไม่เสียใครออกไปแล้วนักเตะบางคนที่แฟนแมนยูเสียดายใช่ใช่ใช่คุณงามพูดถึงแฮนั่นคือยานโอบลักนั่นเองใช่ไหมยานพูดตับปั้นโตไปเกียร์อาร์ดีอยู่แล้วจังหวะดีมากเลยชอบมากไม่รู้เห็นคนยังไงว่าเสริมให้หน่อยนึงอ๋อคือมุมมองพี่ต้าคือมองว่าแอตมาดริดมีสิทธิ์แซงมีสิทธิ์แซงครับเพราะเมสซี่นี่ก็ผมว่าเขาผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหลายๆคนในแนวรุกบาร์เซโลน่าคือผมวิเคราะห์บาร์เซโลน่านะคือนอกจากเสียเนย์มาร์ไปแล้วเนี่ยผมว่าตรงกลางด้วยคือถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านี้การมีชาบีเอร์นันเดสหรือแม้กระทั่งอันเดรสอินเนสตาในช่วงที่ฟอร์มกำลังพีคสองคนนี้ถือว่าเป็นคีย์แมนนะคือบางคนเนี่ยชอบไปมอง3ตัวหน้าของบาร์ซ่านะฮะแต่ว่าจริงๆห้องเครื่องนี่สำคัญแต่พอไม่มีชาบีไปเห็นผลเหมือนกันคือบุสเกตที่ขึ้นมาก็ต้องแบกทีมอยู่ตรงกลางคนเดียวหรือแม้กระทั่งอินเนสตาที่อายุอนามมากขึ้นเริ่มโรยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็สำคัญแต่ผมก็เห็นด้วยพี่ต้านะคือเหมือนบาร์ซ่าเคยมาหมดแล้วทุกแชมป์เหมือนสเปนยุคนึงที่แบบเฮ้ยฝันมันหมดแล้วเรื่องของอายุนักเตะด้วยคือนักเตะหลักอายุกลายเป็นแบบ30จะ30หมดแล้วมันอาจจะเป็นช่วงถึงเวลาที่ต้องผลัดเปลี่ยนนักเตะใหม่ๆขึ้นมาก็เนี่ยฮะเป็นเหตุผลที่บาร์เซโลน่าต้องการมาโกเวรติฮะมาเล่นตรงกลางสุดท้ายแล้วเปเช่ก็เลยซื้อเนมาร์ใช่ใช่สุดท้ายไม่ได้ไม่พอเสียเสียด้วยทีนี้จะนำมองยังไงบ้างคะเรื่องนี้ในเรื่องของบาร์เซโลน่ากับฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต้นคือจริงๆตัวเต็งจริงๆของลาลิก้าในมุมมองเจ๊ก็คือมาดริดนะหนึ่งแล้วส่วนที่สองที่สามอาจจะเห็นคล้ายๆพี่ๆก็คือแอตมาดริดกับบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะเบียดแย่งกันแล้วอันนี้มันอยู่ที่การยืนระยะแล้วใช่เพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยอย่างที่บอกนักเตะเริ่มจะอายุแต่เลข3กันหลายคนแล้วแล้วก็แอตมาดริดเนี่ยเสริมไม่ได้มันก็เลยมีดีมีแย่กันคนละอย่างอะไรเงี้ยแต่มาดริดเนี่ยคือแบบโอ้โหฟูลสเกลมากๆแล้ว1อย่างที่ตอนนี้เหมือนกับมาดริดเนี่ยจะโยนความกดดันกลับมาให้บาร์ซ่าคือหลังๆมาดริดใช้นักเตะเยาวชนของตัวเองขึ้นมาเล่นหลายคนนะซินิซานซึ่งหลังๆนี้บาร์เซโลน่าไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นสิ่งที่บาร์เซโลน่าเคยใช้ในยุคที่ประสบความสำเร็จมากใช่คือต้องบอกว่าตอนนี้ลามาเซียดูดรอปไปใช่คือถ้าใครย้อนไปดูลาลิก้าซีซั่นที่แล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เป็น BBC หลายเกมนะพวกอาเซนซิโอซิสโก้ใช่เล่นได้เลยคือเหมือนกับว่าซีดานเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วบางแมตช์ที่เบลไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่มีเบลด้วยไม่ได้ลงถึงแม้ว่าไม่ได้เจ็บนะ
แต่อาจจะโอเคอาจจะไม่ร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็จะดันตัวซึ่งจะต่างกับบาร์เซโลน่าถ้าเกิดว่า MSN อยู่ต้องลงเนี่ยยังไงก็ต้องลงคือถึงแม้ว่าฟิตอาจจะไม่ถึงจุดที่ลงได้อ่ะบางทีก็ต้องเข็นลงนี่คือบาร์เซโลน่าเนี่ยแหละแล้วก็ล่าสุดอย่างกาเรธเบลเองมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเผลอมันอาจจะไม่ใช่ BBC เหมือนเดิมแล้วด้วยนะคะใช่ใช่แต่ว่าอาจจะย้ายโรงเรียนมั้ยฮะได้ไปไหนดีไป ACC เนี่ยมีอวยโรงเรียนเก่าด้วยนะไม่แต่ว่าคือการที่มาดริดถ้าขาดตัว C เขาขาดตัว B ไปคนนึงคือเขาอยู่ได้สบายๆเลยสบายๆคือเหมือนกับซีดานแสดงให้เห็นแล้วว่าการไม่มีทั้งเบลแล้วก็โรนัลโดเนี่ยก็คือเอาตัวรอดได้ในเกมลีกนะแต่ผมมองว่าในเกมยุโรปเนี่ยยังไงก็ต้องการนักเตะพวกนี้ใช่ค่ะนะเพราะว่าบางทีเวลาเกมมันกดดันมากๆเนี่ยแหละสิ่งที่นักเตะระดับ world class ที่ดีมากกว่านักเตะโดยทั่วไปเขาเรียกมีความเป็น match winner มากกว่าแล้วก็ประสบการณ์ด้วยความเก๋ารูปแบบการเล่นที่แบบเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วรู้ทุกอย่างแล้วมันแบบเจอมาหมดแล้วอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่าแค่นั้นแหละเอาละค่ะทีนี้แหละพี่ๆคะเรามาพูดถึงรายการฟุตบอลโฟกัสไลฟ์กันบ้างสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะมีอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์นี้เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วก่อนเลยถามก่อนเลย12นี่เดี๋ยวใส่กันช่วงเกือบตีหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันเพราะว่ามีรายการพิเศษช่วงหัวค่ำแต่ว่าถ้าเวลารายการปกติพิเศษของเรานี่เวลานี่คือครับเวลารายการปกติของเราก็คือ20:20ครับที่โยนผมไหมฮะโยนฮะคุณก้มหน้าดูสูตรทำไมฮะก็ดูมันปริหรือไงฮะจริงๆคุณต้องโยนคนนู้นเอาแล้วเอาไงก็จะเป็น4ช่วงเวลา4ช่วงเวลาเจอกันให้เจอกันให้เบื่อหน้ากันเป็นกลุ่มก็จะมี20:20อันนี้เบรกแรกที่เราจะเริ่มแล้วก็จะมีเบรกต่อมาเป็น4 ทุ่มเบรกต่อมาเป็น5 ทุ่มและเบรกสุดท้ายดูเสร็จแล้วไปใส่บาตรก็ได้เลยนะฮะ15:35ครับเจอกันคือผมถามแค่ผมถามนิดเดียวว่าพี่คอยมาอยู่ไหนฮะวิธีกรก็คงวนเวียนอยู่แถวนี้ฮะหลังจาก5 ทุ่มแล้วเนี่ยล่องลอยอยู่แถวนี้ฮะเราไปหาข้อมูลไหมคุณผู้ชมผมก็ชอบแบบนั้นแหละก็ต้องนั่งดูฟุตบอลเนี่ยจอเยอะมากนะฮะไม่คือจอเยอะมากนั่งดูบอลไปเลยฮะใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะดูบอลที่บ้านคนเดียวแล้วอาจจะก่อนเกมเราคิดอะไรอยู่หลังเกมเราจะไม่รู้จะคุยกับใครเนี่ยดูพวกเราเราจะดูบอลไปกับคุณทั้งคืนและที่สำคัญเป็นแบบฟุตบอลโฟกัสไลฟ์ด้วยนะคะรับรองเป็นความสดสนุกที่ส่งตรงถึงคุณผู้ชมนะคะจริงๆเจอกับพวกเราแบบนี้เนี่ยกันแทบทุกวันเลยจันทร์ศุกร์ก็อยู่กับยุ้ยและพี่แดนนี่แต่ว่าจริงๆจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่แค่วันเสาร์ที่หรอกเราก็แอบมาแจมๆกับยุ้ยกับดานนี่ได้ทุกวันแหละนะฮะก็ดูกันไปทุกวันแล้วก็ในส่วนของพวกเราเนี่ยยังมีโค้ชตุ้มมาช่วยวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องราวในแต่ละเกมนั้นๆทั้งคืนคือต้องบอกว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปคืออย่าง20:20เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของฟุตบอลไทยได้เราจะไปแตะฟุตบอลไทยเพราะว่าฟุตบอลลีกไทยเนี่ยอาจจะเพิ่งแข่งจบแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้กำลังเบรกอยู่ใช่ไหมฮะให้กับเวลาของซีเกมครับแต่ว่าถ้าฟุตบอลไทยกลับมาแล้วก็แตะฟุตบอลไทยอ๋อก็คือเหมือนกับว่าง่ายๆก็คือในเรื่องของพอมเป็นไลฟ์เนี่ยเราอัปเดตผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นที่เราเจอกันใช่ก็คือ5ลีกดังของเราเนี่ยที่เราแบ่งเป็น5วัน5ลีกดังในช่วงของไลฟ์เนี่ยก็มีทั้ง5ลีกดังมาขยำรวมเลยใช่ขยำรวมเหมือนกันโดยเป็นการรายงานสดใช่ครับเรียกว่าเคลื่อนไหวไม่ตกหล่นเลยไม่ตกหล่นเลยครบถ้วนแน่นอนแล้วที่แน่ๆสามารถชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมกับ AIS Play นั่นเองเปิดดูย้อนหลังได้เลยนี่คือความสนุกนะคะที่พี่ๆทั้ง3คนมาพูดคุยกับเรานะคะกับพิธีกรนะคะทีมฟุตบอลโฟกัสไลฟ์ค่ะขอบคุณพี่เจขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณเจดำขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับเอาละพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าทั้งเซเลบฟุตบอลและเซเลบดาราจะมาร่วมเล่นเกมกับเราใช่ไหมคะพี่แดนนี่ถูกต้องครับช่วงหน้านะครับพลาดไม่ได้ครับรับรองว่าสนุกสุดมันแน่นอนครับกับเซเลบฟุตบอลเกมตาไม่มีซาวด์ผมทำซิงเกิลเองเลยครับนี่ดูรายการเข้ามาสองคำถามฟุตบอลโฟกัสควิซประจำวันนี้ทีมใดในลาลิก้าที่มีสนามคัมนูเป็นสนามเหย้าข้อ A เรอัลมาดริดข้อ B บาร์เซโลนาข้อ C แอตเลติโกมาดริดบอลโฟกัสเชียร์อัพจำวันนี้เรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาฟุตบอลโฟกัสกันครับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เซเลบฟุตบอลและเซเลบดาราจะมาเล่นเกมกับเราเช่นเคยกับในช่วงนี้ค่ะช่วงเซเลบฟุตบอลเกมผ่านไปแล้ว2 วันครับตอนนี้เสมอกันอยู่1-1นี่แหละน้องต
อสกับน้องบาสยังอยู่กับเราด้วยการต่อสู้กันอย่างสูสีนะฮะใช่แล้วค่ะวันจันทร์ก๊อตนำไป 1-0 อังคารบาสตีเสมอ1 2 3วันพุธครับผมเรามีเกมให้สนุกกันแล้วแน่นอนว่าคะแนนถึง2คะแนนนะคะกับเกมนี้ชนะวันนี้ได้2คะแนนแล้วใช่พี่คือจะนำแบบฉีกขึ้นไปเลยถูกต้องจะนำเป็น 3-1 เลยแต่ใครเป็นผู้ชนะต้องลุ้นกันมาดูเกมกับเราเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้กับเกมฟุตบอลพี่ปากค่ะนี่คือลูกบอลนะครับคุณต้องเอาลูกบอลเนี่ยเลี้ยงวันนี้ไม่ต้องเลี้ยงกลับหลังแล้วนะฮะวันนี้เลี้ยงมาซิกแซกซิกแซกซิกแซกมานะครับหนีบลูกบอลมา1นะครับ2นะครับหยุดตรงนี้น้องๆทั้ง2คนครับต้องทานกล้วยนะครับคนละ1หวีลูกหมด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 ลูกพอแฟนคลับนี่ฮาเลยคนละ1ลูกพอครับผมเติมพลังใช่พอเราเล่นมาเสร็จเราเหนื่อยเราเติมพลังเสร็จแต่เมื่อลังเสร็จนะครับผิวปากหรือว่าจะเป่าปากแบบนี้ก็ได้คือเป็นสัญญาณบอกเราว่าเนี่ยเขากินกินหมดแล้วพอกลืนกล้วยคำสุดท้ายพร้อมเปลือกนะฮะอ๋อไม่ต้องนะได้เหรอกล้วยอย่างเดียวเปลือกวางไว้นะครับแล้วก็ผิวปากให้สัญญาณว่าพร้อมแล้วปิดแล้วก็ยิงเข้าประตูแค่นี้เองฮะจับเวลาแข่งกัน2คนใครทำเวลาดีกว่าเป็นผู้ชนะเก็บกี่คะแนน2คะแนนค่ะ2คะแนนเอาล่ะครับ2หนุ่มดีกว่าบาสมีอะไรอยากจะบอกกับก๊อตมั้ยคะไม่บอกครับรอดูเองดีกว่าก๊อตว่ายังไงบ้างคะไม่บอกเหมือนกันครับรอดูเองเดี๋ยวของผมใช่ครับลอกกันบ้านเลี้ยงบอลใช่ไหมฮะเลี้ยงบอลครับเลี้ยงบอลซิกแซกผ่านกล้วยเอาได้เหรอจริงๆที่ว่าขาดให้นมนะไหนๆก็เลี้ยงบอลขนาดนี้แล้วน้องบาสพร้อมแล้วเริ่มครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาใส่ใจแล้วใส่ใจแล้วใจเย็นใจเย็นค่อยๆกินหันๆให้ไปค่อยๆกินค่อยๆกินโอ้กล้วยติดกล้วยติดนะฮะกล้วยวันนี้ที่ทีมงานเลือกมาบอกเลยว่าเป็นกล้วยหามนะตอบยากมากไม่เชื่อกล้องลองซูมมาฮะเป็นกล้วยที่โอ้เป็นไงบ้างรสชาติสุดยอดสุดยอดสุดยอดอร่อยไหมฝืดคอมากอร่อยไหมฝืดคอมากอ้าวอ้าวไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเอ็นแกผมรู้แล้วว่าทำไมต้องเป่าปากนะฮะเฮ้ยเป่าแล้วเป่าแล้วคิดว่าเป็นทำเวลาไปเท่าไหร่1นาทีครับ1นาทีแต่เวลาที่ทุกคนทำได้คือ53วินาทีได้นะฮะโดยเฉพาะลีลาการกินกล้วยฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆฮะมีความเต็มปากเต็มคำอย่างนั้นเอาละครับมาคิดว่าจะทำได้ดีกว่า53วินาทีไหมฮะก๊อตว่าได้แน่นอนได้แน่นอนนะฮะอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับน้องก๊อตเตรียมพร้อมเลยครับพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เนี่ยเนี่ยมาแล้วครับเชียร์ได้นะครับเชียร์ได้เชียร์ได้เย้โอ้โหโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนโอ้โหเอาละครับแก่ยากเหมือนกันนะพี่เนาะยากแก่ยากลักษณะบาสดูสาแก่ใจอุ้ยโอ้ของพี่ก๊อตแก่ง่ายของพี่ก๊อตแก่ง่ายนะฮะกล้วยของพี่ก๊อตแก่ง่ายครับผมกล้วยที่เขาเลือกไงฮะโอ้โห สองคำ
ผิวปากนะฮะต้องกินไปจนผิวปากได้นะฮะรอก่อนรอก่อนระหว่างนี้ก็เล็งเล็งก็เล่านี่เล็งเล็งไปแล้วเอาละครับมาลุ้นกันฮะเมื่อสักครู่บาสทำได้กี่วินาทีบาสทำไปได้53วินาทีนะคะแต่ลักษณะดูทรงแล้วก็มีความค่อนข้างคิ้วเป็นพิเศษนะคะคิดว่าทำได้กี่วินาทีคะ40แล้วกันครับ40นี่คือแบบโหกะว่าชนะขาดเลยบ้างเถอะแล้วเวลาที่น้องบาสทำได้คือ42วินาทีคะแนนนะครับวันนี้2คะแนนสำหรับผู้ชนะเป็นของน้องก๊อตครับเพราะฉะนั้นน้องก๊อตตอนนี้นำ3-1ครับคือจริงๆเนี่ยป้าเสียอย่างเดียวเขาไปเสียเวลาตอนกินกล้วยเขาละเมียดละไมในการกินเนี่ยใช่นี่ไม่เหมือนก๊อตนี่ก๊อตนี่กิน2 คำหมดเลยเรียบร้อยมีอะไรอยากจะบอกไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับกล้วยเมื่อกี้บอกแล้วนะเปลือกผมมันนี่ไงมันติดถ้าไม่ติดก็แบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมันไวติด3วันเราผ่านไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมว่าในวันพฤหัสเนี่ยผู้บอกโฟกัสของเราในช่วงนี้เซเลบฟุตบอลเกมจะมีเกมอะไรมาให้เซเลบดาราหรือว่าเซเลบฟุตบอลได้ร่วมสนุกกันครับผมซึ่งแน่นอนนะครับน้องก๊อตและน้องบาสยังอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับงั้นติดตามด้วยนะครับกับช่วงนี้ของเราครับเซเลบฟุตบอลเกมพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้านะคะแฟนๆคะรอดูกันเลยค่ะบรรลุขอรางวัลนับหลายล้านบาทที่มีทีเดียวกับฟุตบอลโฟกัสค่ะสักครู่เดียวคำถามฟุตบอลโฟกัสควิสประจำวันนี้ทีมใดในลาลิก้าที่มีสนามคัมนูเป็นสนามเหย้าข้อ A เรอัลมาดริดข้อ B บาร์เซโลนาข้อ C แอตเลติโกมาดริดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการฟุตบอลโฟกัสรายการที่จะให้คุณได้ร่วมสนุกนะครับและก็ลุ้นของรางวัลมากมายเช่นเคยคุณผู้ชมคะโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาให้มั่นหาสมาชิกในครอบครัวว่าเขาหยิบมือถือมันคุณแล้วหรือยังค่ะ เพราะว่าจะส่ง SMS มาร่วมสนุกนะคะลุ้นตอบคำถามประจำวันนี้นะคะแล้วก็ร่วมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบนั่นเองค่ะและสำหรับกติกาของเกมฟุตบอลโฟกัสเชียร์อัพครับวันนี้วันพุธวันของฟุตบอลสเปนนะครับพิมพ์ไปเลยครับ S เว้นวรรคแล้วตามด้วย A หรือ B แล้วส่งมาที่4555888ค่าบริการครั้งละ3บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ส่งของรางวัลสำหรับเชียร์วันนี้ซึ่งรวมแจกสัปดาห์ละครั้งได้แก่โทรศัพท์มือถือ iPhone 7สัปดาห์ละ1เครื่องบัตร Rabbit Card สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทเพียงส่ง SMS เชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่14สิงหาคมจับรางวัลในรายการฟุตบอลโฟกัสสเปเชียลถ่ายทอดสดวันพุธที่16สิงหาคมและทุก SMS มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า1ล้านบาทแจกล้านแรกวันที่13กันยายนนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากและทีมสำหรับเชียร์ประจำวันนี้ได้แก่เรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีเกมของเรากับฟุตบอลโฟกัสควิสอีกด้วยค่ะวันนี้ลาลิก้าสเปนพิมพ์ไปเลยคุณผู้ชมคะ Q3 เว้นวรรคแล้วตามด้วย A หรือ B หรือ C สำหรับคำตอบที่คิดว่าถูกต้องส่งมาที่4555818ค่าบริการครั้งละ3บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ส่งของรางวัลสำหรับคำถามประจำวันซึ่งรวมแจกสัปดาห์ละครั้งได้แก่โทรศัพท์มือถือ iPhone 7สัปดาห์ละ1เครื่องบัตร Rabbit Card สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทเพียงส่ง SMS คำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่14สิงหาคมจับรางวัลในรายการฟุตบอลโฟกัสสเปเชียลถ่ายทอดสดวันพุธที่16สิงหาคมและทุก SMS มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า1ล้านบาทแจกล้านแรกวันที่13กันยายนนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากคำถามฟุตบอลโฟกัสควิสประจำวันนี้ทีมใดในลาลิก้าที่มีสนามคัมนูเป็นสนามเหย้าข้อ A เรอัลมาดริดข้อ B บาร์เซโลนาข้อ C แอตเลติโกมาดริดโอ้โหของรางวัลเยอะจริงๆครับทั้ง2เกมเนี่ยแสดงว่าถ้าเราสมมุติเราเล่นทั้ง2เกมรางวัลก็คือคูณ2อะฮะใช่แล้วค่ะพี่แล้วที่สำคัญยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแถมยังมีลุ้นทองคำ1ล้านบาทแจก13กันยายนนี้แล้วไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะทุกเดือนนะฮะแจกทองกัน1ล้านบาท
และนี่คือความสนุกสนานนะครับที่เกิดขึ้นครับพร้อมกับของรางวัลมากมายนะครับที่ให้คุณผู้ชมติดตามแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ4ทุ่มครึ่งทางช่อง5 HD 1กับเรา2คนครับนี่แหละค่ะ1ชั่วโมงเต็มอิ่มสนุกสุขครบรถอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาของยุ้ยและพี่แดนนี่แล้วเจอกันในคืนวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ